เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับแรม9ค่ำเดือน7ตรงกับวันจันทร์ที่12เดือนมิถุนายน2566พุทธธรรมสังฆะพุทธังธรรมังสังฆังนิสัมมะระนังสิโยใครควรก็น่าจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเนาะสบายใจจากผลจากการกระทำของตัวเองถ้ามันทุกข์ใจก็เป็นผลจากการกระทำของตัวเองไม่มีใครยัดเยียดให้ได้ถ้าตามหลักความจริงแต่มันก็มีผลอยู่บ้างอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะคนอื่นทำแต่เราทุกข์ตัวเองคนอื่นทำแต่เราทุกข์ตัวเองถ้าทำมันแยกแยะได้มันก็ดีเนาะการกระทำมันเป็นของบุคคลคนอื่นถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่เดือดร้อนก็ต้องเอาธรรมะเอาสติเอาปัญญามาใช้อย่างนี้แม้แต่คนใกล้ตัวสร้างความเดือดร้อนเราก็อย่าไปร้อนด้วยอะไรสักนะจะไปบอกว่าไม่ร้อนได้ยังไงก็เป็นลูกเราหลานเราเป็นคนข้างบ้านอะไรสักนะถ้าเราไม่ทำใจอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงเข้าใจธรรมะนะทั้งนั้นที่สุดของมันก็ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาคนที่เรารักคนที่เราชอบแม้แต่คนที่เราเกลียดก็เช่นกันถ้าไม่ทำใจอย่างนี้ก็แสดงว่านั่นคือทำใจไม่เป็นไม่เกิดสติไม่มีปัญญาแล้วก็เขาจะทุกข์อยู่ล่ำไปเราต้องเข้าใจแยกแยะที่สุดของมันกรรมของสัตว์ถ้าเขาได้ดีแล้วก็พอยินดีกับเขาอะไรลักษณะจะได้ดีในรูปแบบไหนก็ช่างคติทางโลกคติทางธรรมถ้าเขามีโชคเขามีโชคโชคดีก็เราก็อนุโมทนากับเขาหรือพอยินดีกับเขาเราก็พอยมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเราไปอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนหาวิธีกันแกล้งทุกรูปแบบเราก็ทุกข์ซะเองนั่นแหละฉะนั้นลูกทำดีพ่วงถึงพ่อถึงแม่มาก็พ่วงถึงพ่อถึงแม่ถ้าลูกหลานทำความชั่วมันพุ่งไปถึงพ่อถึงแม่ไหมมันก็ไปหมดนั่นแหละถ้าเราไม่เข้าใจไงถ้าเราเข้าใจธรรมะช่างมันเถอะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะลูกเราหรอกอะไรประมาณนั้นฉะนั้นแต่มันก็ร้ายจริงๆนะกรรมกรรมคือการกระทำมันเลวมันร้ายมันทำให้เราบอบช้ำได้ถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะจะมัวไปเกาหัวทุกเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะไปไหนมันก็อยู่บังวนตรงนี้เนี่ยขาดสตินะว่าขาดสติอัปปัญญาขาดสติปัญญามีน้อยสติมีน้อยปัญญามีน้อยก็ยุ่งอีกแล้วทีนี้ยุ่งอีกแล้วเมื่อกับเราไปโน่นไปนี่เกิดขึ้นมาหลายชีวิตก็เคยไปใช่ไหมไปโน่นไปนี่เราเก็บไว้ในความทรงจำมันก็ไม่เป็นไรถ้าไปแล้วตรงนี้ดีเนาะเราน่าจะได้มาด้วยแล้วเราจะหาบมาด้วยค้นมาด้วยอันนี้ยุ่งเลยถ้าแบบนี้ก็ยุ่งถ้าจำลองพอได้ถ้าจำลองหรือเก็บภาพมาอะไรแบบนั้นพอได้อยู่ที่แท้จริงก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะ
หลวงพ่อถึงบอกอยู่เสมอแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะอย่างนี้ขอให้มันห่างหายจากปัญหาขอให้มันห่างเหินจากปัญหาเข้าใจปัญหาแล้วก็ทิ้งปัญหาเข้าใจปัญหาแล้วก็ปล่อยวางปลงซะบ้างทำใจซะบ้างอะไรสักถ้าไม่ทำใจก็ถ้าทำใจไม่เป็นนะถ้าพูดถึงว่าถ้าหลวงพ่อทำใจไม่เป็นหลวงพ่อมานั่งทุกข์ทำไมให้กิเลสให้ความคิดของเรามันหลอกตัวเองอยู่ได้แต่ทีนี้เรามารู้เท่าทันมันแล้วมันก็เลยง่ายขึ้นไงเรามารู้เท่าทันมันแล้วถ้าไม่รู้เท่าทันไม่รู้จักปงไม่รู้จักวางไปวางแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันปนถ้ามันปนมันปนมันเปื้อนเนาะอาหารดีๆนี่แหละเห็นไหมล่ะอาหารดีๆแต่เอาแรงอย่างอื่นเข้าไปจะทำเป็นยาเบื่ออะไรประมาณนั้นยาเบื่อทำไมไม่เบื่อหน่ายความคิดของตัวเองบ้างมัวแต่ไปทำร้ายคนอื่นพื้นที่ข่าวบางอย่างมันออกไม่หมดนะน้องพ่อบอกออกไม่หมดคนสร้างความเดือดร้อนมีเยอะแล้วมันออกไม่หมดหรอกออกมาไม่หมดแต่ออกมาแล้วก็ยังมีเรื่องซ้ำๆซากๆกันหลายๆคนก็บอกให้เป็นเคสสุดท้ายเป็นจุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ได้ไหมมันไปขอไว้ก็ไม่ได้หรอกถ้าสมมติเราสัตว์อยู่ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันนี่มันไม่ยุติมันไม่จบมันก็อาฆาตพยาบาทกันอยู่นะจองล้างจองผานจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมกันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีบรรลังับลงได้หลวงพ่อทบทวนทั้งหลายเรื่องในชีวิตนี้ทบทวนตั้งหลายเรื่องมาสรุปยังไงก็เราจะสู้กับการที่ยอมรับความจริงไม่ได้หรอกเราเคยฆ่าเขาเราเคยด่าเขาเราเคยนินทาเขาอะไรลักษณะเคยคิดบ้างหรือเปล่าเลยเวลาเรายัดเยียดความทุกข์ให้แก่เขาเนี่ยความอึดอัดขัดเคืองในหัวจิตหัวใจแต่ตัวเองไม่อยากจะรับสิ่งเหล่านี้แล้วมีใครที่ไหนถ้าพูดถึงตามหลักไม่ต้องการความสุขบ้างนะมีที่ไหนที่ไม่ชอบคุณงามความดีมีที่ไหนที่ไม่ชอบคนที่ชื่นชมเรามีที่ไหนที่ไปชอบกับคนที่ใส่ร้ายเราให้ร้ายแกเราให้ร้ายมาตลอดไม่รู้คู่เวรคู่กรรมมาจากไหนเขาถึงได้บอกว่าถ้าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ยอมกันถ้าไม่ยอมกันก็นั่นแหละจะได้รู้เขาบอกจะได้รู้นรกมีจริงอะไรนะก็มันไม่ยอมหลายเรื่องอย่างยกตัวอย่างไปหาใครไม่อยากได้บ้างนะแต่ได้มาแล้วถ้าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เอาไปซื้อเหล้าเมาสุราในสถานะเอาไปใช้นอกรีดนอกรอยไปใช้หลายรูปแบบก็เป็นเหตุทะเลาะกันเป็นเหตุทะเลาะกันถ้ามันฝืดเคืองทีนี้อันนั้นแน่นอนที่สุดฝืดเคืองเอาง่ายๆไปหาอยู่หากินไม่ได้ของติดไม้ติดมือมาเลยเนี่ยความรู้สึกของคนอยู่จะทำยังไงถ้าไปหาแล้วมันไม่ได้เนี่ยแต่หาที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้ก็ต้องเข้าใจคนที่ไปหาก็อยากได้อยากได้มากเลยเกิดมันไม่ได้ก็ต้องหาสาเหตุแล้วมันเพราะอะไรอะไรลักษณะอย่างนี้เห
มันไม่ได้มันได้น้อยมันได้น้อยเขาพูดเปรียบเทียบว่าเงินนี่ก็ดีเหมือนกันนะมีเงินก็ดีเหมือนกันแต่มันอันตรายไหมล่ะถ้าเราพกเงินเป็นโกรธเป็นกือได้เป็นหลายหมื่นหลายแสนลองดูลองเดินไปคนเดียวลองดูสิแม้แต่รถขนเงินขนเงินนะรถของธนาคารรถของแล้วก็ช่างทำหน้าที่ก็ยังมีเป็นเรื่องเป็นราวกันวุ่นวายกันหมดไปป้นไปจี้ไปดักไปยิงไปอะไรนักสนัยไปชิงไปแย่งไปชิงเอาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยได้หลายเรื่องในโลกกันนี้ทีนี้เยอะมากเยอะมากในโลกกันนี้แต่ถ้าเราทำแล้วมันทำแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยมันคิดไม่ได้เลยอะไรลักษณะแต่ถ้าเราทำลงไปแล้วต้องรับทุกข์รับโทษนะต้องรับโทษนะถ้าลงไม้ลงมือทำไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเรามัวแต่ว่าโอ้ก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะส่งไปแล้วส่งไปแล้วส่งอะไรไปบ้างเมื่อก่อนยังได้ยินได้บ่อยใช่ไหมสอคอสอส่งความสุขปีใหม่อย่างงั้นอย่างนี้ทุกวันนี้มันทันสมัยขึ้นมาทันสมัยขึ้นมาจะเป็นการแสดงความยินดีวันเกิดวันอะไรก็ช่างเชียร์อกเชียร์ใจไว้อะไรแสดงความเชียร์ใจด้วยสำหรับคนที่เจอภัยพิบัติอยู่ตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือเจอวันนี้งานศพอย่างนี้เป็นต้นอีกคนงานมันมีงานศพตลอดไหมมันก็มีตลอดนั่นแหละไม่ใช่ไม่ว่าเราบอกว่าเขาตรงนี้ชุมชนตรงนี้ไม่มีแต่ที่อื่นก็มีบ้านเราไม่มีตอนนี้แต่มันจะมีอยู่นะอย่างเป็นต้นไม่ต้องไปพึ่งหมอดูก็ได้มันจะมีแต่มันเป็นช่วงห่างไปนิดหน่อยอะไรแล้วฉันจริงแล้วได้เกิดขึ้นกษัตริย์โลกแน่นอนไงเกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่ก็เป็นระยะนะแต่คิดถึงคุ้มนู่นไปแล้วคุ้มเหนือไปแล้วคุ้มใต้ไปแล้วคุ้มกลางก็ไปแล้วอะไรสักเพื่อนร่วมบ้านสัตว์ร่วมโลกอยู่บนพื้นก็ว่าพื้นโลกกันเดียวกันนี่อยู่ในโลกใบนี้เราจะเอาแต่สิ่งที่ถูกใจนะถ้ามีธรรมะก็ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องขัดไม่ต้องเดาไม่ต้องอะไรถ้าเราทำดีก็ไม่ต้องมาคาดเดาว่าจะได้รับความชั่วแต่เราทำดีพึ่งทำใช่ไหมพึ่งทำก็จะหวังผลเลยงั้นก็ไม่ใช่วางแผนวางเป็นชีวิตผิดหรือเปล่าเราเพิ่งทำเพิ่งก่อถ้าเป็นต้นไม้ก็เพิ่งปลูกบางทียังไม่ปลูกเลยเพิ่งจะเตรียมหลุมอะไรฉันเพิ่งจะเตรียมพื้นแผ่นดินอะไรฉันบางอย่างต้องอาศัยหลายๆต้นอาศัยพื้นที่มากๆแต่บางอย่างก็ไม่ต้องอาศัยมากขนาดนั้นถ้าปลูกพออยู่พอกินพอใช้พออะไรเนี่ยพอได้เก็บได้กินเนี่ยก็ต้องดูปริมาณจำนวนคนเลยนะอย่างนี้เป็นต้นพืชผักสวนครัวรั่วกินได้พืชผักสวนครัวรั่วกินได้คนอื่นก็พอได้กินด้วยอะไรลักษณะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ในชีวิตเนี่ยถ้าเราวางเป็นวางแผนบางมันให้เป็นนะอันนี้หลายๆคนก็คงดูนะอาจจะยินว่าเสือผืนหมอนใบร
ลวงพ่อเคยไปทำงานที่กรุงเทพมีคนเขาย้ายมาจากแผ่นดินใหญ่เมืองจีนนั่นแหละยุคแต่ก่อนเขาย้ายมาเยอะเนาะมันเลยมาเกิดอยู่บ้านเราเนี่ยพื้นแผ่นดินมีนิดเดียวเท่านั้นมีนิดเดียวไม่กว้างเท่ากับห้องส่งหลวงพ่อเลยซ้ำไปเขาปลูกโน่นปลูกนี่ได้ขายอยู่ทั้งปีได้กินอยู่ทั้งปีได้ขายทั้งปีแบ่งครึ่งหนึ่งโน่นปลูกโน่นทางนี้ก็ปลูกไอ้นี่อย่างนี้ลักษณะเอาอยู่นั่นแหละเอาอยู่นั่นแหละเก็บกินทั้งปีขายได้ทั้งปีเลยลักษณะหลวงพ่อก็ฉลาดเนาะคนฉลาดก็เลยนึกถึงโน่นหลวงพ่อมันเล่านานนะมะกะโทเป็นบุตรมะปะนายเมื่อก่อนเป็นสูตรการศึกษาหลักสูตรใช่ไหมมีคนคนหนึ่งเป็นอยู่คนอยู่โรงเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ได้สถาบันเบื้องสูงก็ได้หรือข้าหาบดีก็ได้ใช่ไหมเลี้ยงช้างเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เขียนนู่นเก็บนู่นเก็บนี่เก็บเงินได้เบี้ยหนึ่งคำว่าเบี้ยหนึ่งนะเนาะนิดเดียวเท่านั้นเองมันก็เสียสตังค์กันทุกวันร้อยสตังค์ถึงจะเป็นหนึ่งบาทอย่างเงี้ยร้อยบาทร้อยถ้าจะมั่วร้อยบาทมันจะกี่สตังค์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เก็บได้เบี้ยไปทำอะไรรู้ไหมเก็บได้เบี้ยในโรงเลี้ยงช้างอันนี้คือหลวงพ่อเรียนมาจริงๆนะต้องเข้าใจนะเรียนมาจริงๆตอนนั้นหลักสูตรในการเรียนก็ได้แง่คิดเยอะมากนะเยอะมากได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันหลวงพ่อก็เก็บเอามาใช้เก็บได้เบี้ยแต่ก็คิดข้อคนมีปัญญาเนี่ยจะไปแลกพันธุ์ผักกาดมาจะแลกยังไงจะตวงยังไงจะวัดยังไงเนาะจะตวงวัดยังไงก็เอาง่ายๆแล้วก็เอานิ้วเนี่ยแตะกับน้ำลายใส่น้ำลายแล้วก็จุ่มลงไปกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดติดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาเท่านั้นมีค่าเอาประมาณเท่านี้วิธีคิดถ้าไปตวงเป็นลิตรเป็นกิโลเป็นอะไรมันก็ไม่ได้มูลค่านี่มันไม่ได้ก็เงินเบี้ยเดียวไงเอามาปลูกโอ้โหปลูกไปแถวๆโรงเลี้ยงช้างนั่นแหละพอดีเจ้านายมาเห็นเจ้านายค่ะพอดีก็ดีแล้วก็ดีมาเห็นเอ๊ะอันนี้ของใครเห็นความมุมานะเห็นสติเห็นปัญญาเจ้านายหรือข้าบดีเศรษฐีก็ได้เนาะอย่างนี้ก็เลยให้รางวัลได้ให้รางวัลอย่างนี้ถ้าเราเก็บมาคิดหลวงพ่อเก็บมาเอาไปใช้ตอนที่หลวงพ่ออยู่กรุงเทพที่หลวงพ่อบอกเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อจบป.4ไม่รู้ผลหรอกว่าจะได้เลื่อนชั้นหรือเปล่าเมื่อก่อนเลื่อนชั้นเลื่อนจริงๆนะไม่ค่อยมีซ่อมนะต้องเข้าใจถ้าล่วงลงไปก็ซ่อมทุกวันนี้ถ้าเอาหลักเรื่องเดิมเอาเรื่องอย่างนั้นเอาเงื่อนไขตัวเดิมมาใช้หลวงพ่อคงจะได้เข้าใจว่านะบางคนนี่นะบางคนน่าจะได้แต่งงานมีลูกมีเมียอยู่ที่โรงเรียนนั่นนะหลวงพ่อว่า อันนั้นคือย้อนกลับไปเนาะย้อนกลับไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยป.3 ป.4 ก็ยังแก้ผ้าวิ่งเราโดดน้ำเล่นอะไรกันตั้งเยอะแยะไปหมดถ้าปัจจุบันน่าจะอย่างนั้นก็ไม่ได้เลื่อนชั้นไม่มีการซ่อมไม่มีการอะไรคือซ่อมไม่ผ่านก็ซ่อมติดรอตรงไหนติดรอตรงนั้นติดล้องเพอเคยได้ยินที่เขามาลองเขามาแต่งเป็นเนื้อเพลงติดรอวิชาเรียนติดรอวิชาเรียนก็ได้แง่คิดนะอันนั้นก็เช่นกันเรื่องมักกะโทเป็นบุตรมะปะนายที่เ
วัตมะนะเหมือนกับนุ่นนะก็ขอออกตำราประมาณว่าออกมาก็เป็นมัตตมะเมื่อก่อนบางทีบางที่บางแห่งก็เป็นมณฑลเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเมื่อก่อนนี่ก็สารคามก็รวมกับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์รวมกับร้อยเอ็ดอะไรประมาณนั้นเป็นมณฑลเป็นอะไรมาก็มาแบ่งมาแยกขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็มีโยมคนอุบลด้วยกันเกิดที่อุบลเมื่อวานหลวงพ่อยังคุยก็คุ้นเคยเนาะทำงานไฟฟ้าตอนนี้ก็เกษียณนะเป็นระดับหัวหน้านะเป็นผอ.เป็นอะไรลักษณะหลวงพ่อคุยแล้วโอ้มึงอุบลแยกเป็นหลายจังหวัดตอนนี้เลยเกิดเป็นคนละเกิดคนละจังหวัดแล้วจริงๆก็ที่เดิมมันแหละมันก็เราเกิดในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยมันจะแปลกตรงไหนเขาก็แบ่งเขตการปกครองเท่านั้นแหละใช่ไหมคนนี้เกิดอยู่เขตจังหวัดนี้ตำบลนี้เกิดอยู่แผงนี้อะไรนะอย่างนี้เท่านั้นเองแต่เกิดในประเทศไทยเนี่ยแต่สำเนียงภาษาก็จะต่างกันไปบ้างที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเก็บเอาจากคำว่ามกทโธเป็นบุตรมาปนายเนี่ยเอาไปใช้นี่คนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงอย่างโรงช้างเท่าแก่ก็ให้เงินตอนกลางวันบาท50สตังค์นะต้องเข้าใจนะก่อนหน้านั้นบาทเดียวจะซ้ำไปตอนที่หลวงพ่อไปอยู่เมื่อปี2110 11ถึง12ประมาณ12นี่แน่ๆแต่หมายถึงว่า11นี่น่าจะไม่ใช่ยังอยู่โรงเรียนอยู่ก็เก็บคือให้ค่าอาหารกลางวันไงเงินเดือนใน80บาทแต่มันถ้าพูดถึงน่ะมันก็ได้เยอะมันก็ได้เยอะเนาะสิ้นเดือนเรามีเก็บทุกวันเก็บทุกวันมีเก็บทุกวันพอจ่ายทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตย์ก็กินทุกวันนี่ใช่มั้ยล่ะถ้าบอกเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องจ่ายแล้วไม่ใช่แล้วจ่ายทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตย์เพราะจ่ายเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องค่าอาหารไงอย่างนี้ไม่มีเว้นแล้วไม่มีเบี้ยวจ่ายเลยจ่ายแต่ละวันนั่นนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่จ่ายล่วงหน้าด้วยนั่นนะถ้าจ่ายล่วงหน้าปั่นนี่หลวงพ่อว่าบางคนนะเนาะบางคนน่าจะอีกวันน่าจะไม่มีกินมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันวางแผนไม่เป็นเขาก็เลยจ่ายวันละบาท50ตอนเที่ยงก่อนเที่ยงเขาจะวางไว้ให้เลยวางไว้ให้อะไรลักษณะอย่างนี้เขาจัดไว้ให้เลยถ้าเขาไม่อยู่ก็จัดไว้ให้เนี่ยอย่างนี้ถ้าเผื่อเขาไม่อยู่จะทำไงถ้าไม่จัดไว้ให้เขาไปธุระนะเท่าแก่เราไปธุระโอ้เขาวางไว้ตรงนั้นบางทีก็มีเพื่อนด้วยความบังดีไปก็ไปหยิบมาเผื่อเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยหยิบมาให้อย่างเงี้ยเป็นต้นหลวงพ่อว่าแค่นี้ก็ใจมันล้นแล้วนะแค่เรายังไม่มีเวลาไปเอาก็จริงๆก็ไม่ได้ห่างหรอกก็อยู่บริเวณอาคารเดียวกันนั่นแหละเพื่อนหยิบมาให้อย่างเงี้ยพักเที่ยงก็ไปกินข้าวกันไปกินข้าวมันจริงๆไม่ได้กินข้าวเลยซ้ำไปบางวันเขาบอกว่าไม่ได้จ่ายบางวันไม่ได้จ่ายแต่มีสิ่งที่ฝันเอาไว้เหมือนกันนะต้องการวิทยุอะไรนั้นน้องพ่อไปดูวิทยุมันราคาเมื่อก่อนร้อยกว่าบาทนะต้องเข้าใจร้อยกว่าบาทเป็นมาตรฐานนะเมื่อก่อนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการวางแผนปัจจุบันก็เหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อไม่วางแผนโอ้โหทุ่มเอาเทลทุ่มเอาเทลอย่างนี้ก็คงหมดแล้วแหละไม่ต้องมีอะไรจ่ายไม่ต้องไม่ต้องคงย่ำแย่แล้วใช่ไหมก็เราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่แบบเป็นคนเงินถุงเงินถังอะไรไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้น
เราสร้างมาก็มาจากดินจากหญ้าไม่ได้นั่งเครื่องบินมาบวชอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยเราจากดินจากหญ้าเราเป็นเด็กไล่วิ่งจับตะกั่วแตนอยู่เลยไม่ใช่ขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะตะกั่วแตนวิ่งวิ่งไล่จับเกือบก็ไม่มีใส่รองเท้าก็ไม่มีใส่อาศัยเปลือกนิ้วมาก่อนเปลือกนิ้วก็ทำนั่นนะเป็นเปลือกไม้ทำคล้ายๆลูกรองเท้านี่แหละเอาเชือกวัตถุดิบตามนั้นแหละวัตถุดิบอย่างเงี้ยก็มีวิธีการมีสติมีปัญญาเกือบทุกเรื่องชอบประดิษฐ์ประดอยด้วยอะไรสักนะชอบประดิษฐ์ประดอยแต่คุณค่าในส่วนในชีวิตที่คิดละก็ได้วิทยุหลวงพ่อก็ได้ความรู้จากวิทยุได้ประสบการณ์จากวิทยุหลวงพ่ออยู่กับวิทยุหลายปีนะอยู่ประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าตอนแรกก็อาศัยฟังคนอื่นไงตอนแรกเราไม่มีแต่เราต้องหาให้ได้เราต้องมีวิทยุให้ได้อย่างเงี้ยตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นเมื่อก่อนอยู่ที่เมืองอุบลก็ฟังขอนแก่นได้นะฟังประจำพญามัจจุราชแล้วก็มีหมอลำมีอะไรเยอะแยะไปหมดประกวดหมอลำออกรายการคนนั้นไปออกรายการถ้ายิ่งเป็นนักร้องจะไปเยี่ยมสถานีเราจ้องอยู่นั่นเลยเมื่อก่อนเขาจัดอันดับเพลงเลย12เพลงนะต้องเข้าใจนะ12เพลงหลวงพ่อพยายามที่จะจำหากระดาษจะเขียนก็ไม่ค่อยมีนะต้องเข้าใจต้องจำว่าเพลงนี้มันเลื่อนขึ้นไปโน่นมันเลื่อนขึ้นไปจากอันดับท้ายๆไปนู้นขึ้นเริ่มต้นอะไรนะในยุคนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ได้แง่คิดต่างหลายเรื่องในวิทยุที่สุดของมันเกิดขึ้นมาจากอายุตั้งแต่1ขวบถึง12ขวบรอบนึงนะยังไม่เคยเห็นทีวีเลยซ้ำไปก็ไปอยู่กรุงเทพพยงเทพพอดีเท่าแก่ก็มีทีวีขาวดำเมื่อก่อนก็มีกี่ช่องเมื่อก่อนช่อง11หรือช่อง4บางขุนพรมแล้วก็เอ๊ะทำไมเขานั่งพูดอยู่คนเดียวเขาประกาศข่าวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยทำไมเขาเก่งเหลือเกินเราก็ไม่เห็นนะไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเขาเขียนอะไรไปหรือเปล่าเขาคงเขียนไปนั่นแหละเป็นข่าวเป็นอะไรหลวงพ่อก็ยังจำชื่อได้อาคมมกรานนท์ตอนนี้ก็คงไปอยู่ไปประลูกเพื่องหน้าแล้วเลยใช่ไหมนานเท่านานแล้วอย่างหลวงพ่อฟังที่ขอนแก่นก็ฟังบรรจงแก้วกล้าบ้างบรรจงดีเจรุ่นเก่านักจัดรายการโฆษกรุ่นเก่านครถนอมทรัพย์บ้างอะไรสักทิศคำทำข่าวบ้างอุทัยบุญสิริบ้างสำราญอารมณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยสาววาลินสาวบนทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็ยังจำได้นะถ้ายังจำได้เสร็จทีนี้ถ้าวันไหนโอ้ไม่ได้หรอกถ้าวันไหนผ่านวิทยุหมดเดือดร้อนเลยมันต้องใช้ฐานใช่ไหมใช้ฐานตามข้างฝาบ้านนี่เมื่อก่อนนี่เรื่องฐานที่อยู่นี่นะแต่ละบ้านเนี่ยช่วงหลังๆเต็มไปหมดนะเอาว่ากันเป็นกระสอบก็แล้วกันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมยี่ห้อไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วเยอะเลยน้องปอยจำยี่ห้อมีละเขาบอกว่าตากบบังตาพัดแดงบังตาโน่นตาไอ้ใดดังนะห้าแพะเป็นต้นห้าแพะห้าตัวป่านนี้มันคงหลายตัวกว่านั้นแล้วมั้งแต่ยี่ห้อนั้นก็หมดไปแล้วแล้วทีนี้มันก็ลบล้างไปอยู่ในตัวปัจจุบันมันลบล้างด้วยเลยหนึ่งกระแสไฟฟ้าเสียบตรงเลย
ตอนแรกก็ยังมีหม้อแปลงใช่ไหมตอนนี้บางสิ่งบางอย่างก็ยังมีหม้อแปลงมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะหลวงพ่อถึงว่าเมื่อก่อนฐานวิทยุนี่นะน่าจะถ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยคงจะใช้มาประมาณสักสามกระสอบนี่นะหลายๆปีใช่ไหมรู้เลยนะว่าถ้าไปสลับใหม่กับเก่าเนี่ยก็ต้องรู้เมื่อก่อนต้องใช้ฐานนี่เนี่ยแบบนี่เนี่ยหกก้อนนะมีแบบ12ก้อนเลยทำไปใช้แบบนั้นนะใช้สลับสับเปลี่ยนกันมีวิธีการมีขันตักน้ำเป็นอลูมิเนียมถ้าเราไปวางข้างบนนะตัวเครื่องวิทยุจนกระทั่งวิทยุต้องใช้สายนะนู่นนะใช้กระมังที่เป็นภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมมันดูดอยู่ในตัวเราต่อสายไปนู่นอย่างนี้เป็นต้นเราเดินผ่านมันก็เป็นผลเหมือนกันนะต้องเข้าใจอย่างวิทยุเปิดไปเลยถ้าสมมติว่าสายไฟมันขวางมันไปทางขวางเนี่ยนะมันก็ขึ้นก็รบกวนเหมือนกันนะต้องเข้าใจมันกระแสเป็นกระแสนะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็คิดได้ตั้งหลายเรื่องเลยคิดได้ตั้งหลายเรื่องแล้วก็ได้จากวิทยุจนกระทั่งที่สุดของมันน้องพ่อก็มาทำงานวิทยุจากโน้นทั้งที่มันไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะบอกต่อไปเราต้องไปนั่งในห้องส่งต่อไปเราต้องไปจัดรายการวิทยุแต่เราชอบเป็นชีวิตจิตใจชอบมากหลวงพ่อต้องรู้เยอะเยอะไงรู้เยอะเมื่อก่อนอยู่ที่อุบลมันก็ฟังสกลนครได้กลป909ที่คำทำข่าวนั้นอย่างนี้ถ้าทางเมืองอุบลก็เสาวลินเสาอุบลเป็นพี่น้องกันนะต้องเข้าใจนะไปยุงเทพว่านู่นทีนี้ไปยุงเทพก็คุณพ่อทิศโสสุดสนานก็สุรินทร์ภาคสิรินั่นเลยเราพ่อเจอบ่อยเวลาไปงานคุณพ่อพงศักดิ์จันทลุขาด้วยอะไรด้วยเยอะแยะจริงๆแล้วก็คนบ้านเราอ้าวคนบ้านเรานี่นะแต่ต้องทำความเข้าใจนะเราได้ความรู้เราได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นไหมอันนี้ต้องคิดแต่ลูกหลานทุกวันนี่นะนั่งก้มหน้าเขี่ยอยู่มันได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไหมล่ะถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ถ้าเป็นหลวงพ่อวิธีคิดของหลวงพ่อคงไม่เอาด้วยเนาะไม่เอาด้วยแล้วนี้ดีกว่าไปเจอวงเล่าแล้วก็เดินนี้ดีกว่านี้ดีกว่าอะไรลักษณะหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้เห็นก็ทรมานสัตว์เห็นก็ฆ่าสัตว์เห็นแล้วก็นี้ดีกว่าไปทัดทานมันก็ทัดทานไม่ได้หรอกอะไรแล้วก็นี้ดีกว่ามันก็หลวงพ่อทำงานอยู่ปัจจุบันหลวงพ่อถึงบอกว่าเอาใจใส่เรื่องศีลบ้างรับศีลก็ให้ความสำคัญกับศีลบ้างลองงดได้สักข้อหนึ่งลองดูดิสองข้อลองดูดิไม่ต้องทั้งหมดหรอกมีใครบอกชาวพุทธเกือบทุกคนเลยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ไปเขียนไว้ในกระดาษเขียนไว้ในกระดาษบารับรองตัวเองว่านับถือศาสนาพุทธแต่ที่มันถึงพุทธที่ไหนถึงศีลถึงธรรมที่ไหนแล้วอย่าไปพูดเรื่องการปฏิบัติอะไรทีนี้มันมีอยู่2 3ขั้นใช่มั้ยเหมือนกับลูกหลานเราเรียนตอนนี้เรียนจบแล้วได้รับใบรับรองเสร็จแล้วไปทำงานเอาความรู้จากการศึกษาเราเรียนนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันการศึกษาทำให้คนฉลาดทำให้คนฉลาดเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะก็เช่นการศึกษาเข้าใจแล้วมีศีลเดินตามขอบของศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ศีลสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นคงถาวรมาลักษณะอย่างนี้เรามั่นคงอยู่กับกรอบของคุณงามความดีนะ
เราจะนอกกรอบเราจะแหกกฎอะไรสักนะเสร็จแล้วทีนี้อันนี้ก็ยังไม่พอนะมันต้องถึงขั้นโน่นไปโน่นนะปัญญาศีลข้อห้ามสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นอย่างลึกทำด้วยศรัทธาด้วยความพึงพอใจที่จะทำแต่ทำดีนี่นะแต่บางคนก็ฝืนทำดีฝืนทำดีก็ยังดีนะฝืนไปทำดีแต่ทำความชั่วถึงทำไมไม่ต้องฝืนเลยทำไมมันชอบอ่ะมันก็ต้องไปดูตัวเองแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเกิดทีนี้ปริยัติคำว่าปริยัติเนี่ยหมายถึงว่าที่ท่านเขียนออกมาความโลภพอเขียนมาเป็นตัวหนังสือความโกรธก็มาสาธยายเอาไว้ความหลงก็บรรยายเอาไว้อย่างหนักเลยนะต้องเข้าใจนะเขาเขียนออกมาทางนั้นแหละใครไปนั่งเทียนเขียนแล้วมันก็เขียนมาจากนี่แหละเมื่อกับหลวงพ่อเขาเขียนก็ถนัดเหมือนกันมันเล่นงานเรามาก่อนโลภโกรธหลงนี่นะคือนี่คือแง่คิดหลักสูตรนะมันมีหลักสูตรแล้วทีนี้อันนี้คือปริยัติเนาะปริยัติเฉยๆนะยังไม่ทำความเข้าใจปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติโอ้ศีลข้อห้ามอย่างนี้นะเราก็หักห้ามตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือศีลไงศีลไม่ใช่ตัวอยู่ในตัวหนังสือนะไม่ใช่ไปว่าตามหลังพระไม่ว่าท่องได้จริงโอ้ท่องได้ถ้างั้นก็ถ้าเป็นคนมีศีลก็ลองดูดิไปแต่ละวันก็ไปรับศีลกับพระทั้ง9วัดนี่วันนึง9วัด100วัดก็ได้มั้ยแล้วมันจะเป็นศีลเหรอถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองนะมันจะเป็นศีลเหรอหรือเป็นศีลแค่ไปบ้าตามหลังพระเนี่ยยกเว้นที่มันหักห้ามตัวเองไม่ได้ก็เลยเอาพระนะปฏิญาณต่อหน้าพระให้ความทำเออเรารับฉินมาแล้วอุ้ยนะเรารับฉินมาแล้วเราเอามาปฏิบัติปฏิญาณผ่านไปแล้วปฏิบัติแล้วผลจากการปฏิบัติคือเรียกว่าปฏิเวททีนี้ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ว่ามันเท่ามันแก่รอบรู้ว่ามันหย่อนมันยานรอบรู้จนกระทั่งว่ารู้ว่าผมมันเปลี่ยนสีฟันก็ชำรุดแข้งขาก็ชำรุดปวดแข้งปวดขาส่วนมากปวดแข้งปวดขานี่เกินบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยทีนี้ผลผลิตออกมาทีนี้อีกคนที่มีปัญญาระดับหนึ่งเขาก็เอามาแก้ปวดมันเท่าปวดบางทีฉีดทีเดียวเท่านั้นแหละกลับบ้านถึงกลางทางก็ปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยก็มันเกิดมาคู่กันไงมันไม่ได้ปวดมันตั้งแต่วันแรกมันจ้องเล่นงานอยู่แล้วไงคนฉลาดในระดับหนึ่งก็นั่นยาสมุนไพรนับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วไม่รู้เอามาผสมกันไม่รู้ว่าน108บ้างถ้าไปทำน้องก่อนดิน108ประชาบ้างอะไรบ้างถ้าเราจะไม่ทำดีต่อให้หมื่นเขาเรียกว่าไปเอาดินในประชามาเป็นแสนเป็นล้านเป็นอะไรก็ช่างเถอะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ของที่ระลึกอย่างเป็นต้นหลวงพ่อไม่ชอบของฝากที่เป็นของกินแต่ต้องกินไหมต้องกินวันก่อนน้องพ่อไปงานง่ายๆแล้วน้องพ่อมองเห็นปกติเขาตอนบ่ายเขาก็แจกพวกอะไรที่เป็นหิ้วในถุงอ่ะทุกวันนี้ก็ทันสมัยขึ้นมาใช่ไหมไม่ต้องไปตั้งโต๊ะแจกแขกเหลือเท่าไหร่ก็แจกหิ้วถุงกลับบ้านบางคนก็ได้หลายถุงหน่อยไปเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้
อีกวันหนึ่งน้องก็ไปเอาแก้วกาแฟโยมเขาก็คุ้นเคยน้องพ่ออันนี้ไม่ใช่ของกินนะไม่ใช่แซนด์วิชนะไม่ใช่ขนมนะน้องพ่อเขาบอกแก้วกาแฟอย่างเงี้ยก็ฝากหลวงพ่อมาฝากมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วมาทำความเข้าใจตอนนี้ยังอยู่ไหมของที่ระลึกยังอยู่เราคิดเราไปหยิบใช้มาแล้วคิดถึงโอ้ตรงนี้บางทีก็สลักไปชื่อไปด้วยวันชาปนกิจศพของคนนี้คุณยายนี่คุณตานี่เป็นต้นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันอยู่ในความทรงจำถ้ามันลืมไปแล้วไปหยิบทีจะไปใช้ทีเออของคนคนหลวงพ่อจึงว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจฟังดีๆนะแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปมูลค่าได้มากมายหรอกคุณค่าทางด้านจิตใจของฝากที่มีอยู่ส่วนมากแล้วว่าจำได้คนนั้นฝากมาคนนี้ฝากมาในบางส่วนหลวงพ่อก็เห็นก็มาเข็นขายตั้งแต่หัวตลาดท้ายตลาดก็ไม่ได้ขายนะแล้วบอกว่าไม่ได้ขายหาเงินได้แต่จะได้แต่ละบาทแต่ละเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีหลวงพ่อก็เหมาเลยแหละเหมาเลยตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเนี่ยก็เหมือนกันก็ได้มาจากนั่นแหละได้มาไม่ใช่เขาน้อยมากที่เขามาขายที่วัดน่ะน้อยมากก็หลวงพ่อไปเห็นในตลาดบ้างอะไรบ้างก็ตอนไปบิณฑบาตตอนอะไรเนี่ยจะลงไม้ลงมือไปซื้อทีก็ใช่อยู่มีบางทีถ้าหลวงพ่อมีโครงการหลวงพ่อก็ไปซื้อไปเหมาอยู่อย่างนั้นเช็คเช่นนี้ก็เหมือนกันชีวิตเนาะมันก็มีความสุขตามแบบฉบับของตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ้มให้กันได้อยู่วันไหนยิ้มไม่ออกไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นด้วยอะไรด้วยเราต้องเข้าใจทำงานผิดพลาดก็ต้องเตือนกันได้บอกกันได้แล้วฉันไม่ใช่บอกไม่ได้บอกได้มาบอกก็งอไปอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องนั่นแหละหลวงพ่อไม่เห็นด้วยเลยหลวงพ่อพูดได้แล้วพ่อทำเป็นด้วยไงก็เท่านั้นแหละที่หลวงพ่อได้เปรียบอยู่ตรงนี้หลวงพ่อคงไม่ไปวอแวงงอแงอะไรกันถ้ามันพลาดก็บอกกันได้เท่านั้นแหละเอาจริงๆนะจริงๆถ้าทีนี้สร้างหนี้สร้างสินร่วมกันเข้าบ้านก็ไม่อยากจะเข้าแล้วเข้ามาก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีเงินแม้แต่สักบาทในบ้านต้องกู้หนี้ยืมสินมาต้องกู้มากินโอ้กู้มากินนี่ยืมมากินไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแม้แต่กินแม้แต่ใช้อยู่ทุกวันต้องยืมมาใช้อ่ะโอ้ลำบากเลยไปเช่าบ้านเช่าที่ซุกหัวนอนก็ยังติดค้างเขาอยู่เลยลักษณะใช่ไหมลองดูแล้วจะไปวางแผนตรงไหนก็มันผิดพลาดแล้วแหละก้าวพลาดแล้วแหละตอนแรกก็มาดีอยู่มันไปพลาดตรงไหนอะแล้วไปโยนผิดให้ใครเข้าบ้านแล้วเจอคนอารมณ์ไม่ดีแล้วก็คือง่ายๆอีกคนหนึ่งก็เป็นน้ำอีกคนหนึ่งก็เป็นไฟอย่างมันได้อยู่อย่าไปเติมเชื้อไฟก็เท่านั้นแหละไฟมันจะมอดแล้วไปเติมเชื้อไฟก็เสร็จเลยแล้วมันสะสมมากๆไม่จุไม่รู้เราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่ได้ธรรมะไปใช้ละก็ไม่เป็นละก็ไม่เป็นเลิกก็ไม่เป็นวางก็ไม่เป็นปล่อยก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จเลยทีนี้เสร็จสะสมมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วทีนี้เป็นครอบครัวแล้วนี่แหละมันเดือดร้อนไงฐานรากที่จะมั่นคงจากครอบครัวใช่ไหมจากครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจกันหลายๆเรื่องอภัยซึ่งกันและกันคงไม่มีอยากให้ใครเกิดหรอกอย่างยกตัวอย่างออกจากบ้านเนี่ยขอให้เกิดอุบัติเหตุขอให้เจออุบัติเหตุตลอดทางถึงมีใครคิดบ้างนะถ้าคิดอย่างนั้นก็วิปริตผิดมนุษย์แล้วล่ะใช่ไหมไปนี่ขอมันเกิดอุบัติเหตุยกเว้นคนที่ประชดตัวเองมียายคนนึงไปโดดน้ำเป็นหนี้ในไม่รู้นอกระบบเลยไหมหลักแสนสองแสนไปดูดน้ำลอยคอตั้งนานยังไม่ตายฮะไปตั้งหลายกิโลนะต้องเข้าใจน้ำอะไรไม่รู้แกไปเกาะอะไรอยู่อย่างเป็นต้น
อายุมากแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นลูกหลานกลับมาลูกหลานก็ดีใจเห็นว่ายายยังไม่ตายอย่างนี้คิดใหม่มันจะคิดได้มันต้องดูอย่างนี้เลยนะต้องเข้าใจนะอายุ60 70ปีแล้ว80ปีแล้วถ้ามันไม่นั่นมีโชคมีลาภจริงๆถ้ามันนั่นจริงๆมันก็คงมีโอกาสรวยหรอกยายเอ้ยคงไม่มีโอกาสรวยหรอกคุณตาเอ้ยคุณปู่คุณย่าเอ้ยไม่มีโอกาสหรอกใช่ไหมแต่เรามาเสียหลักตรงที่ตอนเราเริ่มต้นน่ะเราเริ่มต้นตอนที่เรามีพละมีกำลังอยู่หามาก็ไม่ได้เก็บตั้งแต่ต้นแล้วหามาก็กินไปหามาก็กินไปเขาถึงว่าหามาแล้วก็ลงขวดหามาก็ลงขวดพอแวะไปสิ่งเสพติดไงติดจากนั่นน่ะทีนี้ทุกอย่างเกิดมาในโลกรถ 8,009 ประการก็จะตามมาให้หมดเริ่มจากเหล้าเริ่มจากบุหรี่เริ่มจากนั่นจริงนี่แม้แต่เรื่องไร้สาระหลายเรื่องเราก็ยังคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้เลยคือง่ายๆถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันไม่ใช่บางทีแต่มันเสแสร้งแสร้งมากเลยหวานถ้าอย่างนั้นแหละดูไม่มีขมเลยอยู่ไปอยู่มารสขมออกมาเลยรสส้มรสเปรี้ยวมาครบสูตรเลยทีนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วเห็นไหมล่ะแล้วมันก็เห็นกันอยู่ทุกวันถ้าพูดถึงในครอบครัวเป็นต้นก็เห็นกันอยู่ทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันถ้าเราทำใจไม่เป็นน่ะปลงไม่เป็นวางไม่เป็นปล่อยไม่เป็นน่ะเสร็จที่สุดของมันที่สุดของมันยัดกล่องยัดถังเขียววางแผนเองด้วยวางแผนเองด้วยให้คนอื่นฆ่าเป็นลักษณะมันก็มีให้เราเห็นอยู่เราจะเป็นแบบอย่างเลยนะอย่าไปสะสมเลยสิ่งเหล่านี้มันมีความยุ่งความวุ่นวายก็โลดทิ้งโลดทิ้งบ้างอย่าไปสะสมที่เขาบอกไม่แก่ดัดยากคนถ้าปล่อยออกมาแล้วถ้าตั้งแต่ต้นแล้วมันด้วยความสามารถอะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเต็มที่ถ้าไปแซงทำดีวันใดวันหนึ่งเขาก็รู้แซงพูดดีผมละคุณเท่าฟ้าผมละคุณที่สุดในโลกพอดีตัวเลือกมาเท่านั้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วคนหนึ่งมาอ้อนซะโอ้โหอ้อนสายเปมาแล้วมาแล้วเสียมาแล้วบางทีก็เจอเสียกางเกงขาดไปสิเสียเสื้อขาดไปสิอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไขว่คว้าเราก็หาที่เกาะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่หาที่เกาะเกาะแน่นไหมล่ะถ้าเกาะไม่แน่นก็ล่วงมาเราเสร็จเลยที่เกาะมันแน่นไหมเราจะเกาะให้แน่นแต่เกาะแล้วมันไม่แน่นดีฐานมันล้มเลยยุ่งเลยอย่างนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะหลวงพ่อว่าเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ที่สุดของมันนะถ้าเราฉลาดก็มันจะเลยเกิดขึ้นเนาะในอนาคตนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันจะราบรื่นไหมถ้าหลวงพ่อไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจเรื่องธรรมก็จะมาราบรื่นก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่หลวงพ่อก็วางแผนชีวิตเป็นวางมาตั้งแต่เด็กแล้วนะต้องเข้าใจนั่นนะวางคิดได้ก็วางวางแผนเลยวางแผนโดยที่ไม่เอารัดเปรียบคนอื่นนะพยายามวางแผนเก็บเล็กผสมน้อยเก็บแค่นั้นแหละเก็บแต่ที่สุดของมันปัจจุบันนี่ก็ด้วยจิตด้วยใจด้วยประกอบด้วยธรรมะด้วยศีลด้วยธรรมเจอบางทีเจอกิ้งกือเจอโน่นเจอนี่หลวงพ่อเก็บมาปล่อยจนโยมช่วยเก็บมันข้ามถนนอย่างไรก็ไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยเก็บมาปล่อยที่วัดอะไรนั่นสินะทำความเข้าใจนะที่สุดของมันต้องพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกทุนหน้าเก็บไปคิดด้วยนะเก็บไปคิดด้วยทบทวนด้วยไม่รวยหรอกพ่อไม่ต้องรวยรวยคนงามความดีนะรวยเหตุรวยผลอย่าไปรวยบาปรวยกรรมเลยนะอย่าไปรวยความชั่วเลยนะอย่ามากด้วยความชั่วขอให้มากด้วยคุณงามความดีขอมีคุณงามความดีประจำจิตใจอย่าไปเติมเชื้อไฟ
นหนึ่งเป็นน้ำคนหนึ่งก็เป็นไฟนะพอได้แต่ต้องให้เข้าใจนะน้ำน้อยยอมแพ้ไฟนะถ้าเชื้อไฟมันมากๆน้ำน้อยยอมแพ้ไฟพิธีคิดก็เช่นกันฝากให้เป็นคิดให้เป็นความสุขนั้นกันทุกทนหน้าวันนี้ต้องพอลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุเรามาบัดนี้น้อยาแม่เอาเสียงแค้นเป็นไรห่าวทวีพรผู้ลำลองพี่น้องเอ้ยละลำเป็นเรือเป็นทำนองโบสถ์ประพันธ์วานั่นทุกคำนั่นบ่ได้เป็นละบุญกุศลนอกคาแค่ได้เปิดแผ่เป็นก่อนลำประวัติหลวงปู่บุญท่านอัตถกาโมวานั้นคือบุญนั้นได้ส่งเสริมและดีใจหลายน้อมากล้นขอกราบก้มวันทานอบเอาประวัติมาลำนี่ขยายน้อเป็นเรื่องลามีหลายบทน้อหลายเรื่องถอดมาเลี้ยงมาลำตัวสิบเนียวย้อนุกน้อมคิดใจปลอมกาพนมละให้รักษาน้อสืบไปประเพณีเก่าโบราณมาเป็นหมอลำธรรมะได้รักษาจะลงไว้พอได้ไล่ลืมทิมเสียงเค้นดังแต่ขังก่อนเหตุโบราณนอกก่อนขังดนตรีนั้นกาแมนเค้นเอาเสียงเค้นเป็นไล่ห่าวลมพัดเผาจำไว้เนี่ยเป็นมุ่นพ่อมุ่นแม่เพลงอีสานก่อนนั้นยังจำมันกาแมนเค้นละผู้อยู่หลังนั้นใดคือหลวงปู่บุญท่านละผู้มีใจธรรมะใดซอยหนุนสู่คำให้หมอลำมีไว้ประเพณีฮีดเก่าเฮ็ด12ของ14แต่เข้าหลวงปู่เว้าให้ซอยสู่บอกพี่น้องให้ฮู้ที่อยู่ของหมอลำอยู่อำเภอเสรภูมิจังหวัดลอยเกินคือเมืองบ้านก็ได้มาลำบูชาท่านครูอาจารย์ฝากไว้แน่เสียงหมอลำทวีพรพี่น้องเอ้ยให้จำไว้อย่าลืมให้จำไว้อย่าลืมเด้อยายเด้อโอ้ยโอ้ยละนาละนา